สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ่ายโมงตรงประเด็นกับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะรับชมกันได้อีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook บ่ายโมงตรงประเด็นและเพจของไทย PBS ชวนมองปรากฏการณ์ทางสังคมกับการแก้ปัญหาในระดับนโยบายค่ะเช็คมาตรการเปิดประเทศเชียงใหม่ยังหนักผู้ติดเชื้อขาขึ้นท่ามกลางปัจจัยวัคซีนยังไม่ตามเป้าดึงบุคลากรนอกพื้นที่ช่วยคุมระบาดเปิดเรียนจังหวัดตราดหลายโรงเรียนยังปิดต่อนักเรียนฉีดวัคซีนไม่ครบชวนดูรูปแบบเรียนออนไลน์แบบยืดหยุ่นเน้นประสบการณ์จริงสร้างรายได้ให้นักเรียนหลักแสนแบนสารเคมีเกษตรยังไม่จบกลุ่มค้านแบนฟ้องผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีเครือข่ายจับตาศาลไต่สวนมูลฟ้องนัดแรกคุณผู้ชมคะเปิดประเทศกันแล้วนะคะยกเลิกโคฟิลท่ามกลางผู้ติดเชื้อที่วันนี้เราก็ยังอยู่ที่ 8,165 คนผู้ติดเชื้อสะสมก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะในขณะที่ผู้เสียชีวิตก็มีอยู่ประมาณ55คนตรงนี้นะคะนอกจากนี้นะคะไทยก็ยังเริ่มที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวมากถึง63ประเทศนะคะซึ่งไม่ต้องกักตัวใน4จังหวัดด้วยกัน4จังหวัดก็คือพื้นที่สีฟ้าด้านข้างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะมีกรุงเทพมหานครกระบี่พังงาภูเก็ตท่ามกลางวันนี้ก็ไฟเขียวให้กับนักดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะสามารถนั่งดื่มที่ร้านได้เป็นวันแรกด้วยจนถึงตอนนี้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดอยู่ที่7จังหวัดแล้วก็ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ชายแดนใต้นะคะโดยสรุปเวลานี้เรามีประมาณ66จังหวัดค่ะคุณผู้ชมที่เกือบจะกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติแล้วค่ะนายกสมาคมภัตตาคารอาหารไทยเนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และเปิดให้นั่งรับประทานอาหารได้ตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาก็เห็นยอดการขายที่หายไปกลับคืนมาประมาณ 50% เชื่อว่าเมื่อรัฐบาลอนุญาตให้ร้านอาหารและโรงแรมขายแอลกอฮอล์ได้โดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยนะคะก็น่าจะช่วยดึงยอดขายกลับมาได้อีก 20% รวมๆแล้วก็น่าจะเป็น 70% เลยทีเดียวค่ะ30ตุลาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครก็ได้อนุญาตให้ร้านอาหารและโรงแรมที่ได้รับตราสัญลักษณ์เครื่องหมายมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและสุขอนามัยหรือ SHA+ เนี่ยค่ะขายแอลกอฮอล์ได้นะคะไม่เกิน3ทุ่มเท่านั้นเพื่อที่จะได้สอดรับกับกำหนดการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว1พฤศจิกายนนี้นั่นเองและถ้าไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ thailandshsa.com ก็จะพบนะคะว่าร้านอาหารที่รับตราสัญลักษณ์SHA+ เนี่ยรับไปแล้วประมาณ 1,350 รายมีโรงแรมที่พักโฮมสเตย์657รายซึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าแหล่งประกอบการที่รับตราสัญลักษณ์เหล่านี้คือพนักงานทุกคนเขาจะได้รับวัคซีนครบโดสเกิน 70% ไปแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นใจนะคะแล้วก็ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะนอกจากเปิดประเทศแล้วนะคะคุณผู้ชมคือหลายฝ่ายก็จับตาวันเปิดเทอมเหมือนกันโรงเรียนกลับมาเปิดออนไซต์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เด็กๆเขาปิดไปนาน4เดือนหลายฝ่ายค่อนข้างกังวลนะคะกับการเรียนรู้ที่ถดถอยก่อนหน้านี้ learning loss เนี่ยค่ะภาพรวมตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าออนไซต์ตอนนี้มีคนมาขอเปิดเรียนประมาณ 10,000 โรงเรียนแล้วแต่ว่าพบว่าหลายโรงเรียนเนี่ยยังไม่พร้อมบางโรงเรียนขอให้ใช้การเรียนแบบผสมไปก่อนนะคะโดยให้เลื่อนเปิดออนไซต์ไปประมาณช่วง15พฤศจิกายนนะคะส่วนใหญ่กังวลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็แผนรับมือด้วยหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตราดคุณผู้ชมคะตอนนี้เปิดเรียนออนไซต์เฉพาะแค่โรงเรียนประถมและโรงเรียนขยายโอกาสเท่านั้นคุณศศิธรสุขบดเกาะติดประเด็นนี้อยู่ที่จังหวัดตราดนะคะคุณศศิธรเชิญค่ะค่ะคุณบุษรินคะหลายโรงเรียนที่จังหวัดตราดวันนี้ก็ยังเปิดออนไซต์ไม่ครบทุกแห่งค่ะอย่างที่โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมในอำเภอเมืองที่นี่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาค่ะมีนักเรียน174คนถ้ารวมกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอีก18คนก็ถือว่ามีไม่มากค่ะแล้วก็ไม่เกิน200คนผ่านมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงนะคะที่ให้ทำกิจกรรมรวมตัวกันได้ไม่เกิน200คนแต่ประเด็นก็คือที่นี่รวมถึงทั้งจังหวัดเลยนะคะนักเรียนยังได้รับวัคซีนไม่ครบค่ะทำให้วันนี้การเปิดเรียนออนไซต์ต้องเลื่อนออกไปอีก
แต่ว่าคุณผู้ชมคะถ้าหากดูบรรยากาศของโรงเรียนแห่งนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ติดธรรมชาติค่ะบรรยากาศก็ไม่ได้แออัดเลยนะคะนักเรียนส่วนใหญ่มีไม่เกิน25คนต่อห้องมีเพียงม.1กับม.2เท่านั้นนะคะที่เกินไปนิดหน่อยแต่ว่ามาตรการของจังหวัดตราดค่ะออกแบบให้โรงเรียนเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้เฉพาะนักเรียนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วสำหรับนักเรียนมัธยมนะคะซึ่งทั้งจังหวัดตราดนักเรียนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมดของชั้นมัธยมก็ฉีดไปเพียงก็ฉีดไปแล้ว 98% ค่ะเกิน 98% แล้วแต่ว่ามีเพียง 4% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2ทำให้ก็ยังต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไปก่อนค่ะทำให้วันนี้ค่ะโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมตั้งใจค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะเปิดเทอมแบบออนไซต์เป็นวันแรกค่ะแต่ก็ต้องปรับแผนใหม่เป็นเรียนออนไลน์เหมือนเดิมโดยมีคุณครูเข้ามาสอนที่โรงเรียนเพราะฉีดวัคซีนครบแล้วค่ะส่วนนักเรียนฉีดวัคซีนเข็มแรก 84% แล้วค่ะยังให้มาโรงเรียนเฉพาะเด็กที่ไม่พร้อมเรื่องอุปกรณ์ให้มาใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของโรงเรียนค่ะแล้วก็เด็กๆอีกกลุ่มเล็กๆนะคะที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลกให้มาเข้าระบบออนไลน์ที่โรงเรียนเพียงบางส่วนเท่านั้นส่วนเด็กที่เหลือค่ะให้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านจนกว่าจะได้รับวัคซีนเข็มที่2ซึ่งมีกำหนดฉีดวันที่13พฤศจิกายนนี้ค่ะระหว่างนี้นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมแผนให้กลับมาเรียนออนไซต์ได้อีกครั้งค่ะในวันที่22พฤศจิกายนนี้เพราะประเมินว่าจะมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 แล้วหลังฉีดวัคซีน2เข็มครบสัปดาห์ค่ะถ้าโรงเรียนเปิดแล้วเกิดเด็กมีติดโควิดขึ้นมาก็จะกลายเป็นคัตเตอร์ซึ่งมันเป็นเราก็ต้องไปดูว่าโรงพยาบาลของเราอ่ะมันรับได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังก็คือโรงเรียนขนาดเล็กจะได้เปรียบตรงที่จำนวนเด็กฮะว่าเราการบริหารจัดการของโรงเรียนเราอ่ะบริหารจัดการได้แบบเรียนปกติซึ่งโรงเรียนใหญ่บางที่ซึ่งมีเด็กจำนวนมากเขาต้องใช้วันคู่เลขคู่เลขขี้ในการจัดการเรียนการสอนแต่ของโรงเรียนเขานวิยาคมเนี่ยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ครับเพราะว่าห้องเรียนเรามีพร้อมแล้วก็เราก็ทำตามมาตรการของเราเข้าข้างหลังออกข้างหน้าข้าวให้เด็กห่อข้าวมากินเองเอาน้ำจากที่บ้านมากินเองครับซึ่งมันก็เป็นมาตรการที่ช่วยลดการสัมผัสของเด็กได้การเรียนการสอนวันนี้ครูบางคนชวนนักเรียนร่วมออกแบบการเรียนรู้ในวันแรกของเทอมนี้นะคะซึ่งวางแผนลวมๆให้ยืดหยุ่นสำหรับการเรียนตลอดทั้งเทอมทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ในกรณีฉุกเฉินที่มาโรงเรียนไม่ได้ค่ะแม้การเรียนการสอนยังเน้นแบบออนไลน์แต่ก็มีกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจโดยช่วงเช้าค่ะสอนออนไลน์5วิชาพื้นฐานคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาค่ะส่วนช่วงบ่ายให้อิสระนักเรียนทำโปรเจกต์ใช้คำว่าการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะหนึ่งในโปรเจกต์การเรียนทางไกลของเด็กๆที่นี่สร้างรายได้กันเป็นแสนๆเลยค่ะคุณผู้ชมในช่วง4เดือนที่ผ่านมาน้องๆบอกกับดิฉันค่ะว่าการเรียนรู้ในเทอมนี้ในเทอมที่ผ่านมามีความสุขมากแล้วอะไรที่ทำให้การเรียนรู้ของเด็กที่นี่เป็นแบบนั้นลองไปดูกันค่ะคือเขาก็ยกของเขาขึ้นมาแล้วใครมีสินค้ามีอะไรก็จะมาวางราคาไว้ใครจะฝากขายก็ฝากธุรกิจก็เลยว่ามาฝากขายกันมาฝากวางไว้ให้แล้วจะบวกราคากันหรือยังไงก็บางคนจะซื้อตรงนี้โพสต์ขายในเน็ตเราพยายามให้คนมาตรงนี้มาแลกเปลี่ยนรู้กันก็นั่งร่วม2เดือนแล้วที่ครูโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมจังหวัดตราดสนับสนุนกิจกรรมซันเดย์มาร์เก็ตพานักเรียนนำไม้ประดับที่กำลังนิยมมาขายที่โรงเรียนทุกวันอาทิตย์ค่ะครั้งนึงเราเคยรู้สึกผัดใจเหมือนกันนะเพราะว่าความเป็นครูคือการต้องได้สอนเด็กการได้สอนเด็กคือมันต้องเป็นอินเตอร์แอคทีฟกันระหว่างครูกับเด็กที่ต้องเจอกันแต่พอออนไลน์ปั๊บเรารู้สึกว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนมันหายไปมันดรอปไปมันทำให้เรารู้สึกด้อยค่าของความเป็นครูลงไปอีกนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับพอเรารู้สึกกลับมาใหม่มองมุมมองใหม่ว่าเราทำยังไงที่จะเสริมจะสร้างแล้วก็จะเปลี่ยนให้มันทันกับยุคทันกับสมัยทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราเห็นเด็กๆเขารู้สึกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับประกายการอยากเรียนรู้ใช่ไหมครับเราเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองขึ้นมาอีกเหล่านี้ครับผมว่ามันเป็นแรงเสริมที่ดีเราไม่ได้สอนหนังสืออีกต่อไปแล้วตอนนี้เราสอนการใช้ชีวิตโดยที่เราเอาเรื่องของสมรรถนะเราเรื่องทักษะเอาเรื่องของความจำเป็นมาใช้ขอดิน2ถุงหลังรถครูลูกค่ะครูสมเกียรติเป็นครูคณิตศาสตร์ที่สอนตัวเลขในเชิงธุรกิจให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการผ่านการทำจริงออก็เริ่มเรียนออนไลน์ตั้งแต่ประมาณมิถุนากรกฎาคมค่ะก็ประมาณ 4-5 เดือนนะคะใช
ช่รายได้ต่อเดือนก็ประมาณ100,000 กว่าบาทค่ะทำอะไรมาขายต้นไม้อย่างเดียวเลยค่ะคือแบบขายต้นไม้แล้วได้ทุกอย่างค่ะได้บางก็ซื้อได้อุปกรณ์การเรียนเพิ่มด้วยค่ะจริงๆแล้วมันก็เริ่มทำต้นไม้มาตั้งแต่ยังเปิดเทอมอยู่อะค่ะแต่ด้วยความที่ช่วงปิดเทอมมันมีเวลาเยอะมากแล้วก็ไม้บางตัวหนูจับเหมือนได้ถูกตัวค่ะแล้วพอที่ตลาดมันขึ้นมันก็เลยแบบได้ราคาไม้ที่สูงกว่าเดิมอะค่ะแล้วต้นทุนตอนที่ได้มามันก็แบบตอนนั้นราคาตลาดมันยังไม่สูงอะค่ะแล้วพอดีแบบราคาตลาดมันมาสูงตอนที่ช่วงหนูมีของออกพอดีก็เลยรายได้ขนาดนี้ค่ะตอนแรกเขาคิดอยู่100สิริมนเล่าว่าครูที่นี่ส่งเสริมให้เรียนในสิ่งที่ได้ใช้ในชีวิตจริงมาตลอดพอเกิดโควิดก็แนะนำให้ใช้ช่องทางออนไลน์หารายได้ในช่วงที่ไม้ประดับราคาดีทั้งครูและเด็กเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนโพสต์ขายใช้ห้องเรียนออนไลน์เป็นพื้นที่แบ่งปันความรู้และเปลี่ยนปัญหาอย่างกล้วยด่างฟลอริดาเธอลงทุนส่งห้องแลบเพาะขยายพันธุ์เนื้อเยื่อเพราะคำนวณแล้วว่าคุ้มค่าค่ะอยากมีกล้วยด่างค่ะแค่อยากมีเฉยๆแล้วค่ะแล้วแบบตอนนั้นแพงมากค่ะ 2,500 คือแพงมากแล้วก็แบบยอมเสียเงิน 2,500 เพื่อซื้อกล้วยตอนแรกแม่ก็บ่นว่าเฮ้ยซื้อมาทำไมอะไรตั้ง 2,500 ใช่แล้วก็แบบอธิบายให้แม่ฟังว่าแม่ถ้า 2,500 หนูได้ออกมา10ต้นหนูขาย 2,500 หนูก็คืนทุนแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่250อะค่ะเพราะเป้าหมายของหนูคือการขายไม้อย่างน้อยต้องได้ราคาทุนที่เราขายที่เราซื้อมาค่ะบางตัวค่ะอย่างเช่นแบรนด์เชนนัมอะค่ะหนูได้มาแบบเป็นไม้หลักหนูได้ไม้จากฟาร์มเขาให้มาต้นละ100อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาขยายตัดเป็นข้อแล้วเราก็ได้มาเป็นต้นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาขายเป็นต้นละ100ราคาเดียวกับเขาแต่ว่าเราอาจจะต้นเล็กกว่าเขาแล้วก็เราได้จำนวนเยอะขึ้นอะค่ะถ้าเราได้8ต้นเราก็ได้800จากต้นนั้นวัสดุปลูกหนูให้ไป100นึงต้นทุนก็คือ200เราได้800แล้วก็กำไร600ละค่ะเป็นข้อไปเรื่อยฮะใช้เงินแทบจะแม่แล้วก็ตั้งแม่ได้สบายเลยถ้าอยากได้คนมันโตยิ่งอยากอยู่เป็นไม้ป่าไม้ด่างมาแรงของเด็กนักเรียนที่นี่ราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นบางคนช่วยฟื้นวิกฤตครอบครัวในช่วงโควิดได้เลยมูจิโต้ครับซื้อไหนอันนี้12,000ครับไม่ค่อยครับบ้านผมไม่ค่อยมีเงินครับปกติมันเป็นชาวสวนปกติเนี่ยครับใช่แล้วก็มีเรือทัวร์ตกปลานิดๆหน่อยครับพ่อแม่ก็หาได้กันเองอยู่แล้วก็ไม่ค่อยขอแต่ยังพ่อผมตอนนี้ก็เขาขึ้นคานเรือครับก็ยืมเงินผมไปก็หลายหมื่นเหมือนกันขึ้นคานเรือคืออะไรขึ้นคานเรือเหมือนเอาเรือไปซ่อมครับใช่ก่อนที่ว่าจะลงทะเลครับใช่ประมาณนั้นแหละครับแล้วความรู้สึกเราเป็นไงภูมิใจภูมิใจจริงๆครับเคยคิดไหมว่าจะประสบความสำเร็จไม่เคยผมคิดว่าที่แรกผมจะเป็นตำรวจได้ซ้ำครับแล้วพอมาเดินเส้นทางนี้เซโนแล้วครับ ใช่เป็นนายตัวเองสนุกวันนี้ซันเดย์มาร์เก็ตเปิดตลาดครึ่งวันมีเงินสะพัดร่วมแสนบาทหลังปิดตลาดครูชวนเด็กๆถอดบทเรียนชวนมองปัญหาสิ่งที่อยากปรึกษาและก็ช่วยกันหาคำตอบก่อนแยกย้ายนี่ถือเป็นการเรียนรู้ที่ทั้งเด็กและครูเรียกว่าความสุขค่ะจริงๆแล้วโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมจังหวัดตราดให้ความสำคัญกับการเรียนที่ให้นักเรียนได้ใช้ในชีวิตจริงมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วค่ะงานนี้ต้องยกเครดิตให้คุณครูที่ช่วยกันออกแบบแล้วก็คิดวางแผนทุกๆอย่างเพื่อให้มีการเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่เป็นตัวกำหนดในหลักสูตรนะคะซึ่งในช่วงแรกๆมีเสียงสะท้อนค่ะว่าหนักอยู่เหมือนกันในการออกแบบในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าผลลัพธ์ในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเดิมก็ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ต่อเนื่องได้ดีทีเดียวค่ะทีนี้ก็ต้องกลับมาที่ภาพใหญ่ของการเปิดเรียนใหม่ในภาพรวมของทั้งประเทศค่ะตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการอาจจะให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องสุขภาพความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลักมีแผนรับรองในเรื่องของการเปิดโรงเรียนแบบออนไซต์และออนต่างๆอีกหลายๆออนนะคะแต่ว่าดิฉันได้รับเสียงสะท้อนจากหลายคนค่ะพูดเหมือนกันเลยว่าอยากให้มีแผนรับรองด้านการเรียนรู้ที่ทำให้ภาวะที่เกิดขึ้นอย่าง learning loss เนี่ยจะต้องดีขึ้นค่ะคุณบุษรินคะขอบคุณคุณสสิธรนะคะเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะคะหลายออนกันจริงๆแต่ว่าเด็กๆในพื้นที่จังหวัดตราดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนี่ก็มีความพยายามในการปรับตัวกันอย่างมากเลยนะคะจากตราดอยากชวนคุณผู้ชมไปเชียงใหม่กันต่อเลยนะคะถือว่าที่นี่สถานการณ์ไม่สู้ดีจริงๆเป็น1ใน38จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีส้มเนี่ยแหละค่ะแต่การระบาดถือว่ารุนแรงทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ประมาณ300กว่าคนค่ะยอดผู้ติดเชื้อสะสมถ้านับการตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็
เป็นหมื่นคนแล้วนะคะผู้ป่วยครองเตียงกันอยู่อีก 4,000 กว่าเตียงส่วนการรับวัคซีนยังถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 63% นะคะล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็สั่งทุ่มวัคซีนแอสตราเซเนกา 700,000 โดสเพื่อจะไปตัดวงจรการระบาดประชาชนก็วอล์กอินกันมาฉีดกันเป็นครั้งแรกด้วยนะคะซึ่งปรากฏว่าจองคิวฉีดกันเต็มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนการตรวจเชิงรุกเนี่ยก็ยังเป็นหัวใจสำคัญอยู่เหมือนกันคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยทีมข่าวของเราก่อติดเรื่องนี้ที่เชียงใหม่นะคะไปดูกันที่เชียงใหม่เลยค่ะเชิญค่ะเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนนะครับที่ชุมชนฟ้าใหม่ได้รับการตรวจเชื้อเชิงรุกหลังจากที่เริ่มมีการระบาดเกือบเดือนแล้วครับมีคนที่มีอาการนะครับไปหาหมอแล้วก็ตรวจพบว่าติดเชื้อถึง20คนในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาในขณะเดียวกันสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของศูนย์ฟื้นฟูคนไร้บ้านซึ่งก่อนหน้านี้ก็ติดเชื้อไปถึง7คนการตรวจเชื้อเชิงรุกในวันนี้จึงยังคงต้องลุ้นกันนะครับว่าจะทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับเสียงตามสายจากประธานอสม.เชิญชวนให้ชาวชุมชนฟ้าใหม่ประตูป้อมเข้ารับการตรวจ ATK ซึ่งวันนี้ระดมบุคลากรจากจังหวัดใกล้เคียงและแพทย์ระบาดวิทยาลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในชุมชนนะครับเนื่องจากบุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีไม่เพียงพอสำหรับชุมชนแห่งนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนที่ได้รับการตรวจเชิงรุกหลังจากที่ปล่อยให้เกิดการระบาดมาแล้วเกือบ1เดือนเต็มครับอย่างที่บ้านเตื่อมฝันนะครับซึ่งเป็นศูนย์ฟื้นฟูศักยภาพคนไร้บ้านก็เป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ย่อยในชุมชนฟ้าใหม่มีคนไร้บ้านติดเชื้อไปก่อนหน้านี้แล้วถึง7คนโดยเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมามีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดให้ปิดศูนย์คนไร้บ้านแห่งนี้ไม่ให้เข้าออกเพื่อป้องกันโรคหนึ่งในสมาชิกของบ้านเตื่อมฝันให้ข้อมูลกับเรานะครับว่าพวกเขายินดีกักตัวเองอยู่ในสถานที่แต่สิ่งที่ต้องการก็คืออาหารและน้ำดื่มเนื่องจากไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้ครับเจ้าหน้าที่รัฐมาเอาหนังสือฉบับนี้มาให้เราเซ็นให้กักตัว14วันซึ่งพอเอาเอกสารมาเราเซ็นแค่เอกสารมันกินไม่ได้นะครับยาอาหารทุกอย่างครับปัจจัย4คุณยังไม่เห็นเตรียมเลยเตรียมแค่ A4 แผ่นเดียวมาเนี่ยมันไม่สมควรอ่ะเนี่ยคือมาตรการของรัฐเหรอเราไม่ได้อยากต่อว่านะแต่รัฐควรจะมองว่าเฮ้ยแค่ A4 มันกินไม่ได้มันควรจะเอาอะไรที่มันกินได้ประทังชีวิตได้ก่อนที่มันจะมีความวุ่นวายมากกว่านี้ผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นหนึ่งในคนไร้บ้าน7คนที่ตรวจ ATK แล้วก็ติดเชื้อแล้วก็มีน้ำหนักตัวกว่า100กิโลกรัมถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครับเธอเล่าอาการให้แพทย์ระบาดวิทยาจากกรุงเทพที่ถูกระดมมาตรวจเชิงรุกฟังว่าช่วงกลางคืนเธอมีอาการหายใจหอบเหนื่อยและต้องการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่เพื่อเป็นการยืนยันนะครับเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจ RT-PCR ว่าติดเชื้อหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าอัตราการฉีดวัคซีนต่ำนั้นเป็นปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการระบาดขาขึ้นในครั้งนี้นะครับประธานอสม.ชุมชนฟ้าใหม่ก็ยอมรับว่าช่วงแรกนั้นชาวบ้านไม่ยอมฉีดวัคซีนเพราะได้รับข่าวสารจากโซเชียลมีเดียและกังวลผลข้างเคียงต่างๆโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนสูตรไข้ครับเราพูดถึงความร้ายแรงของโรคเนาะเราพูดถึงการติดต่อเนี่ยมันง่ายมากทุกคนก็กลัวเดี๋ยวนี้ไปฉีดกันเยอะแล้วค่ะเนี่ยวันนี้เราก็บอกให้เขาเราประกาศทุกครั้งคือเราให้ไปทุกคนเนี่ยจะไปฉีดกันแต่ว่าเข็มแรกอ่ะทุกคนมันไม่เป็นอะไรบางคนเนี่ยเข็มที่2เอต้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไข้เขาเป็นสูตรไข้กันหรือเปล่าค่ะสูตรไข้แต่ที่จริงแล้วไม่เป็นไรเลยก็ไข้ประมาณวัน2วันวันนึงก็แค่นั้นเองค่ะแม้ว่าอัตราการฉีดวัคซีนที่เชียงใหม่จะต่ำกว่า 70% นะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็เข้าใจกับการเดินหน้าเปิดประเทศเพราะต้องการสร้างสมดุลเรื่องปากท้องไปด้วยแต่สิ่งที่ต้องสำรวจไปพร้อมกันก็คือศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่จะสามารถรองรับได้เพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าอยู่ในขั้นวิกฤตจากการที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นพบผู้ติดเชื้อเฉลี่ย300ถึง400คนต่อวันและจากสถิติคือผู้ป่วย100คนจะมีอาการหนักถึง10คนตอนนี้โรงพยาบาลใหญ่มีเตียง ICU ไม่เพียงพอและหลังจากที่เริ่มมีการตรวจเชิงรุกก็อาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มคงจำเป็นจะต้องมีการจัดพื้นที่
เพื่อทำเป็น community isolation สำหรับผู้ป่วยสีเขียวต่อไปครับที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเชียงใหม่คือเราไม่ได้ดูอะไรปุ๊บมันล้นเลยทันทีอย่างเงี้ยครับมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างที่เราตั้งตัวไม่ทันภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์จากที่ดำเนินกันแบบสบายๆนะฮะกลายเป็นเตียงล้นภายในเวลารวดเร็วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นครับถ้าเกิดเราเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการปรับนะฮะแผนกันขณะที่หนึ่งในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับเปิดเผยกับไทย PBS ว่ากำลังจับตาสถานการณ์การระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ไปพร้อมกับการเปิดประเทศครับซึ่งก็ได้วางแผนเผชิญเหตุไว้แล้วอาจมีการผ่องถ่ายผู้ติดเชื้ออาการหนักไปรักษาตัวในจังหวัดข้างเคียงอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์หนักขึ้นการตัดสินใจปิดจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดว่าจะดำเนินการอย่างไรครับก่อนเขาจะปิดถ้าผมเป็นผู้ว่าผมก็คงจะไม่ทำโดยพลการผมก็ต้องคุยกับส่วนกลางก่อนว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ถ้าจะไม่ปิดส่วนกลางมีอะไรจะช่วยไหมเพราะตอนนี้เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ต้องระดมฉีดวัคซีนอาจจะนับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามในวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นลดลงมาอยู่ที่268คนครับแต่ว่ากิจกรรมการตรวจเชื้อเชิงรุกที่มีขึ้นในหลายพื้นที่ในวันนี้ก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อว่าในวันต่อๆไปจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมต่างๆจึงยังคงมีความจำเป็นและในขณะเดียวกันนะครับเที่ยวบินไฟล์แรกที่บินตรงมาจากประเทศเกาหลีจะมาถึงเชียงใหม่ในวันที่5พฤศจิกายนนี้นักระบาดวิทยาประเมินว่าการรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นไม่ใช่ปัจจัยที่จะซ้ำเติมการระบาดในพื้นที่แต่ปัจจัยที่จะซ้ำเติมก็คือการปลดล็อกมาตรการต่างๆเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างหากครับขอบคุณคุณวชิรวิทย์นะคะดูแล้วยังน่าเป็นห่วงแต่ก็มีสัญญาณที่ดีอย่างเรื่องของวัคซีนสูตรไข้เนี่ยก็เป็นเข็มแรกเป็นแอสตราเซเนกาเข็มที่2เป็นไฟเซอร์ด้วยนะคะก็เป็นความหวังด้วยที่จะคุมระบาดในพื้นที่ได้นอกจากนี้ก็ยังมีภาคประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือกันเพราะว่าอยากจะให้เชียงใหม่เนี่ยนะคะลดการระบาดได้เร็วที่สุดด้วยหลุดออกมาจากเรื่องการเช็คความพร้อมมาตรการเปิดประเทศเปิดเรียนกันแล้วค่ะอีกประเด็นใหญ่อยากชวนคุยกันวันนี้คือเรื่องของสารเคมีอันตราย3ชนิดเป็นเคมีทางการเกษตรหลายคนบอกว่าจบไปแล้วไม่ใช่หรอพาราควอดคอพายรีฟอสถูกแบนไปแล้วส่วนไกลโฟเซตถูกจำกัดการใช้ไปแล้วแต่มันยังไม่จบเนี่ยสิคะคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่เดินหน้าสนับสนุนการแบนอย่างนายวิทูลเลี่ยนจำรูนกลับถูกกลุ่มที่คัดค้านการแบนฟ้องร้องดำเนินคดีคือหลายฝ่ายก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่เป็นความพยายามในการใช้การดำเนินคดีต่างๆเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวหรือเปล่านะคะ2ข้อกล่าวหาที่นายวิทูลถูกยื่นฟ้องก็คือนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กรณีของเพจไบโอไทยของมูลนิธิชีววิถีซึ่งเขาเองก็เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแพร่ข้อความโต้แย้งของกลุ่มคัดค้านแบนในประเด็นความอันตรายของสารเคมีค่ะส่วนอีกข้อกล่าวหาหนึ่งคือหมิ่นประมาทกรณีนายวิทูลระบุผ่านสื่อถึงสิ่งที่ทำให้เชื่อได้ว่ากลุ่มองค์กรที่ค้านแบนอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทสารเคมีตั้งแต่ช่วงสายวันนี้ศาลก็ได้นัดทั้งสองฝ่ายเพื่อไต่สวนมูลฟ้องกันเป็นครั้งแรกคาดว่าช่วงเย็นวันนี้จะได้ข้อสรุปว่าศาลจะรับฟ้องหรือจะยกคำร้องในประเด็นเหล่านี้ด้วยนะคะนายวิทูลเนี่ยก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าไม่หนักใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อแบนสารเคมีร้ายแรงหลายประเทศเกิดกรณีแบบเดียวกันนะคะก็ไม่ได้เกิดกับตัวเองเป็นครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้นักวิชาการหลายคนที่ออกมาเปิดหน้าสนับสนุนการแบนสารเคมีก็ถูกกดดันข่มขู่คุกคามอย่างหนักส่วนตัวของนายวิทูลก็มองว่าถ้าหากปล่อยให้คนบางกลุ่มนำกฎหมายมาจ้องเล่นงานคนที่ออกมาเรียกร้องเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตการบริโภคเรื่องของอาหารและความปลอดภัยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสังคมก็อาจจะเจอปัญหาได้นะคะกรณีผมเนี่ยเป็นการพยายามใช้กฎหมายนะครับเพื่อปิดปากคนที่พูดความจริงนะครับของปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้คนนะครับถ้าหากเราปล่อยให้มีกระบวนการที่ใช้กฎหมายในทิศทางที่ว่านั้นเนี่ยนะครับผมว่ามันจะมีปัญหาต่อความปลอดภัยนะครับต่อสิทธินะครับของเราที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับหรืออยู่ได้รับอาหารนะครับอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนะครับในโอกาสที่ศาลท่านเพียงเรื่องนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้ความจริงทั้งหลายนะครับที่ถูกกล่าวหานะครับ
ทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกก็เรียกว่าในกระบวนการนี้นะก็จะมีการเอาหลักฐานต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับมาอธิบายต่อศาลนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อศาลนะในขณะที่ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมองว่าเรื่องนี้ถ้าไม่มีนักปกป้องสิทธิ์หรือผู้ที่ออกมาส่งเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งในกลุ่มของเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคอาจจะไม่รับรู้ถึงอันตรายของสารเคมีซึ่งถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่รัฐและเอกชนต้องร่วมกันปกป้องผู้บริโภคดังนั้นถ้าอีกฝ่ายเห็นว่าสิ่งที่พูดนั้นผิดก็ควรใช้การโต้แย้งด้วยหลักวิชาการและข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะคะไม่ใช่การใช้คดีความมายับยั้งเรื่องเหล่านี้ค่ะแบนหรือไม่แบนน่ะถ้าสมาคมคิดว่าพี่วิทูลสื่อสารเนี่ยข้อมูลมันไม่โอเคเขาควรจะโต้แย้งในทางวิชาการไปเนาะเพราะว่าการโต้แย้งในทางวิชาการเนี่ยมันคือประโยชน์ตกอยู่กับผู้บริโภคและคนทั่วไปว่าได้รับฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายเนาะจากการมาฟ้องคดีอ่ะมันทำให้หนึ่งคนโดนฟ้องเนี่ยเกิดกระบวนการยุ่งยากและมันสกัดกั้นกับกลุ่มที่เขาอาจจะอยากที่จะออกมาลุกว่าเคลียร์เรื่องการไม่แบนหรือไม่แบนหรืออะไรเงี้ยค่ะสื่อสารหรือว่าตั้งคำถามอะค่ะก็อาจจะหวาดกลัวในการที่จะโดนฟ้องคดีแต่อีกทางนึงเนี่ยคือพี่คือมันเขาเรียกอะไรมันกระทบสิทธิ์แน่ๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรในช่วงเย็นวันนี้น่าจะได้ข้อสรุปและคุยวิเคราะห์กันต่อในช่วงพลิกปมข่าวข่าวค่ำคืนนี้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังสื่อสารประเด็นต่างๆเข้ามายังเพจรายการบ่ายโมงตรงประเด็นตามช่องทางที่เราขึ้นให้อยู่ด้านล่างเวลานี้นอกจากนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ผ่านทางเพจ The Active ให้คุณผู้ชมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะเพราะเราเชื่อว่าทุกพลังทางสังคมมีความหมายจริงๆค่ะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ